รักตัวเองถ้ารักตัวเองไม่เป็นก็รักผู้อื่นไม่เป็นเหมือนกันเพราะเราต้องรักให้ได้เท่ากันดังนั้นเด็กที่เกิดมาในบรรยากาศที่เต็มด้วยความเกลียดชังเขาจะเกลียดพระเจ้ามีคนเกลียดพระเจ้าไหมครับมีเขาจะเกลียดตัวเองและจะเกลียดผู้อื่นคุณกำลังผลิตอะไรออกมาคุณกำลังสร้างอะไรออกมาให้กับโลกนี้คุณกำลังสร้างสิ่งที่ดีคุณกำลังเป็นผมมีคำถามคุณเป็นผู้ให้กำเนิดหรือคุณเป็นบิดานี่เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่สายเกินไปคำว่าสายเกินไปเกิดขึ้นหลังจากที่ตายแล้วนั่นเองเห็นไหมผมไม่อยากให้เราเป็นแบบอาดัมในเวลาที่อาดัมอยู่ในสวรรค์ท่านมองลงมาบนโลกและท่านเห็นความวุ่นวายเห็นสงครามเห็นเด็กเกิดมาพิการท่านเห็นสิ่งเหล่านี้และท่านรู้แล้วทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วผลที่เกิดขึ้นเกิดกับลูกหลานของท่านคุณรู้ไหมว่าวันนี้อาดัมมองลงมาและเห็นคุณอาดัมบอกนี่แหละคือหลานของฉันแน่นอนวันนี้เรามองไปคุณกับผมไม่ใช่ญาติกันแน่นอนเราเป็นพี่น้องในพระคริสต์แต่โดยธรรมชาติแล้วคุณไม่ใช่ญาติของผมเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่เมื่ออาดัมมองมาแล้วนี่แหละท่านเป็นต้นตระกูลท่านเห็นพวกเราทุกคนและท่านบอกฉันเป็นแบบอย่างที่นี่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของฉันและพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะครับในวิวรณ์ในสวรรค์พระเจ้าจะปาดน้ำตาให้กับทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าคงต้องปาดเยอะหน่อยให้กับอาดัมเราอยากเป็นแบบอาดัมไหมให้ชีวิตของบุตรหลานของเราที่น่านี่คือสาเหตุที่พระเจ้าได้บอกกับอิสราเอลไว้เมื่อเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาสิ่งที่เราจะให้เจ้าทำคือให้บิดาทุกคนสอนบุตรหลานของตนเองไม่ว่าจะนั่งหรือจะยืนหรือจะเดินอยู่ในเรือนของตนเองจงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อที่เจ้าจะได้ประพฤติตามนั้นทุกประการสังเกตนะครับไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่สอนแต่ให้กระทำด้วยแล้วความจะสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาในครอบครัวจะเข้ามาในบุตรหลานของเรายังไม่สายไปวันนี้คุณตาใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สายเกินไปหากที่ผ่านมาคุณให้กำเนิดเขาคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณก็ได้แต่คุณไม่ได้เลี้ยงดูเขาไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคุณยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เชื่อไหมครับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเสียงข่าวแล้วคุณถามครั้งเชื่อไหมว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าแล้วเชื่อไหมว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับทุกคนที่เชื่อเอเมนคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถพลิกฟื้นสภาพในครอบครัวคุณขึ้นมาได้หน้าที่ของคุณยังไม่จบตราบใดก็ตามที่ลูกคุณยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็ตามที่เขายังหายใจอยู่คุณยังเป็นพ่อของเขาให้เราทำหน้าที่พ่อวันนี้ผมเทศให้ตัวเองฟังด้วยผมจะไม่มีวันหมดจากความเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นพ่อของลูกผมเองหรือว่าเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณผมจะดูแลตลอดและผมจะต้องบังคับตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นหมายถึงต้องเสียสละแต่พระเจ้าจะไม่ลืมกิจการที่เราทำไว้ทรงจำทุกอย่างและทรงใช้หมดเลยเห็นไหมผมอยากจะให้เราได้ถวายตัวกับพระเจ้าในวันนี้นะฮะให้อธิษฐานกับพระองค์สัจจะสำหรับท่านใดที่เป็นสตรีก็ไม่เป็นไรก็ให้อธิษฐานเปลี่ยนคำว่าสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนคำว่าบิดาให้เป็นมารดาก็ได้นะครับให้อธิษฐานจากใจในวันนี้พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกได้ฟังถ้อยคำของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ลูกต้องการให้พระองค์ครอบครองชีวิตของลูกมากกว่านี้ลูกขอละทิ้งสิ่งที่ลูกยึดถือหากสิ่งเหล่านั้นนิสัยเหล่านั้นตัวตนเหล่านั้นทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยลูกรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดลูกขอให้พระองค์พระวจนะของพระองค์ครอบครองและทำงานในชีวิตของลูกลูกขอปรับใจใหม่ลูกขอปรับทางใหม่ขอพระองค์สอนลูก
พระองค์สอนลูกให้เป็นบิดาให้เป็นบิดาอย่างที่พระองค์ทรงเป็นที่พระองค์ทรงเป็นให้ลูกสอนให้ลูกสอนอย่างที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ทรงสอนและให้ลูกเป็นแบบอย่างให้ลูกเป็นแบบอย่างที่พระองค์เป็นแบบอย่างที่พระองค์เป็นและให้ลูกรักคู่สมรสของลูกให้ลูกรักคู่สมรสอย่างที่พระคริสต์รักคริสต์จักรที่พระคริสต์รักคริสต์จักรเพื่อที่ลูกจะเป็นแบบอย่างในด้านความรักเพื่อที่ลูกจะเป็นแบบด้านความเชื่อด้านความเชื่อด้านความบริสุทธิ์ด้านความบริสุทธิ์ให้กับบุตรของลูกให้กับบุตรของลูกเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นรู้จักพระองค์รักพระองค์เป็นรักตัวเองเป็นรักตัวเองรักผู้อื่นเป็นรักผู้อื่นและขอให้เกิดความแตกต่างและขอให้เกิดความแตกต่างในด้านที่ดีในด้านที่ดีให้กับครอบครัวสังคมประเทศและโลกใบนี้ขอทรงสอนลูกประทานสติปัญญาแก่ลูกที่จะทำหน้าที่นี้ตลอดไปในขณะพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนอาเลลูยาดูไหมบางครั้งเนี่ยการมาฟังคำเทศนาไม่ใช่ทุกครั้งมันจะเฮ้เฮ้อาเลลูยาอู้ได้รับพระพรแล้วเย้ถ้าคุณกลับไปแล้วคุณจำเดินชีวิตเหมือนเดิมพระพรยังไงก็ไม่เข้าคุณว่าจริงไหมถ้าคุณเตรียมสิ่งดีๆให้กับลูกคุณแล้วคุณลูกคุณไม่สนใจเรียนไม่ยอมแบบยังเกเรอยู่ตลอดเวลาถามว่าเขาจะได้สิ่งที่คุณเตรียมไหมเขาไม่ยอมเชื่อฟังคุณเลยแล้วเขาไอเสพยาไปทำทุกอย่างเพราะคุณนั่นแหละเพราะคุณรู้ว่าเมื่อคุณให้ไปแล้วเขาก็เอานั่นมาไปเสพต่อมันจะยิ่งทำให้หนักขึ้นอยู่เลยกลับใจซะก่อนกลับมาแล้วรับพระพรเห็นไหมรู้ไหมบางครั้งมาฟังเทศแล้วต้องเจ็บๆสับๆคันๆแบบนี้แหละพระพรถึงจะเข้าเขาเรียกว่ามันเป็นความเจ็บปวดจากการเติบโตเวลาวัยรุ่นเนี่ยกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ร่างกายมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะแบบเดียวกันการเติบโตในการเป็นคริสเตียนคุณต้องรับฟังพระวจนะที่มันทิ่มแทงใจของเราก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในชีวิตแล้วนั่นแหละพระพรจะเข้ามาเอเมนจริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงผมเรียกถึงเรื่องของผีเสื้อนะพระเจ้าเปลี่ยนเราจากดักแด้เป็นผีเสื้อแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมโหฬารเลยที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าปีนี้คุณไม่ได้เปลี่ยนไปกว่าปีที่แล้วอย่าคาดหวังพระพรที่มากกว่าปีที่แล้วนี่เรื่องจริงไหมถ้าคุณบอกปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วทุกอย่างความคิดฉันก็เหมือนปีที่แล้วคำพูดฉันก็เหมือนปีที่แล้วการกระทำฉันก็เหมือนกับปีที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่อย่าคาดหวังพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจะเข้ามานี่แหละเขาเรียกว่าการตีสอนของพระเจ้าสอนด้วยพระวจนะแล้วการตีสอนนี้คือการตักเตือนว่ากล่าวบางครั้งมีปัญหาคริสเตียนมาโบสถ์ต้องการจะมาฟังอะไรที่มันยกชู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 จนกระทั่งมีแต่เนื้อหนังเท่านั้นที่ยกขึ้นมาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้ามาแล้วเรายอมพ่ายแพ้อย่างราบคาบคือยอมต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อพระองค์และให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรานั่นแหละสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเอเมนเอเมนไหมครับฮาเลลูยา